สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับ shadow นั่นเองนะครับก็คือเงานั่นเองนะฮะซึ่งในซีนนี้นะครับเราได้เอา global illumination GI นะครับออกหมดเลยนะฮะเพื่อจะได้เห็นตัว shadow ชัดๆนะครับว่ามันละเอียดไม่ละเอียดยังไงบ้างนะฮะะจุดๆนี้นะครับ เราก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าเทคนิคการทำชาร์ o w ใน Unity เนี่ยมันทำยังไงบ้างนะครับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องไปดูกันนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยค่า e f f u u t ของตัว Unity มันจะให้มี Shadow อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูเรื่องความละเอียดกันนิดนึงนะฮะเราสามารถไปดูความละเอียดของ Shadow ได้ที่ Project Setting แล้วก็เข้าไปดูที่ตัว Quality นี่นะครับ Quality ปต๊บ พอเราเข้าไปดูที่ค a l i t y แล้วครับจะค้นพบว่ามันจะมีหมวด Shadow โดยเฉพาะนะครับส่วนหมวดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูตัวหมวดนี้ก่อนนะฮะหมวดตัว Shadow ก่อนนะครับโดยส่วนที่สามารถเซตได้เนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกนี้นะฮะมี hard shadow มี hard and soft shadow ครับ soft shadow ก็คือขอบมันจะมนๆนะครับดูดูด ตัวชาร์โดมันจะมนๆนะฮะมันจะไม่แข็งกระด้น,นะครับนะครับแต่ว่าก็จะประมวลผลมากขึ้นนะฮะถ้าเราอยากจะฟิกไปเลยนะครับก็ให้ประมวลผลไม่หนักก็เน้นตัวนี้ครับหา Shadow ไปอันนี้ Disable คือไม่มี Shadow เลยนะครับแล้วก็ตัว Resolution นะครับของตัวชาร์โดเนี่ยโดยปกติค่า Default ของมันถนะ้เป็นบน PC มันจะโดนเซตไว้ว่าเป็น Very High นะครับ แต่ว่าถ้าเซ็ตเป็นโลนี่เนี่ยครับมันก็จะเป็นหย,ก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 ยกักๆๆๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คืออัลกอริทึมนะครับในการที่จะคิดว่ามันจะควรจะมีชาร์โดไม่มีชาร์โดเนี่ยมันจะเป็นดังรูปนี้ครับอันนี้เรามีลําแสงอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะนี่นะครับลําแสงมียิงออกมาตรงนี้นะฮะขั้นตอนการคิดมันจะเป็นดังรูปนี้นะครับ ก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะตัวแสงนะครับจะทําหน้าที่เป็นลูกกระตานะครับเนี่ยฮะอันนี้ทําหน้าที่เป็นลูกกระตานะครับพอมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกลาเมล่าแล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นเหมือนหน้าจอเป็นพิกเซลพิกเซลพิกเซลนี่เองครับเหมือนเป็นกลาเมล่านั่นเองนะครับเป็นพิกเซลพิกเซลซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเซตตรงเนี้ยเป็นโลเร e s o l u t i นใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นกันตรงเนี้ยเราเซตเป็นหายไปแน่ละ เนี่ยครับเราเซตเป็น low resolution เนี่ยมันก็หมายความว่าตัว resolution ของตัวกล้องนะครับไอของตัว l i g h ของตัวแสงเนี่ยที่มันฉายออกมาเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดแบบหยาบๆนะครับก็เหมือนเราดูหนังความละเอียดแบบไม่ใช่ Full HD ครับไม่ใช่ HD อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรา resolution เราเซตสูงๆนะครับไอตัว ไลท์คาเมร่าเนี่ยมันก็จะละเอียดนะครับจำนวนพิกเซลมันก็เยอะนะฮะพอจำนวนพิกเซลมันก็เยอะไอ้รอยหยักพวกนี้มันก็ลดลงนะครับซึ่งไอ้จำนวนพิกเซลเยอะไม่เยอะเนี่ยก็คือตรงบริเวณเนี่ยนะฮะชาร์โดแมปตรงนี้นะครับขั้นตอนการทํางานมันเป็นประมาณนี้ครับก็คือแต่ละพิกเซลเนี่ยนะครับแต่ละพิกเซลที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิงออกไปนะครับสมมติตรงกลางนี้ก่อนแล้วกันมันถามว่าพิกเซลนี้เนี่ยควรจะเก็บค่าอะไรดีนะครับควรจะเก็บค่าอะไรดีนะครับมันก็จะยิงออกมาก้วย นะครับยิงลําแสงออกมามาจากไลท์คาเม่าตัวนี้นะครับจิกเซลตัวนี้ยิงออกมานะฮะพอยิงมาเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะค้นพบว่าตัวระยะทางค่าเดฟของมันนะครับเนี่ยระยะทางของมันเนี่ยมันเผิญไปชนกับตัวนี้เข้านะครับไปชนกับสิ่งกีดขวางเข้านะครับมันก็จะทําการเก็บนะครับ พราะฉะนั้นพอมันเจอแล้วมันก็จะเก็บค่าแรกนี่ไว้นะฮะแล้วมันก็จะทําการวาดอีกรูปหนึ่งก็คือจะวาดตัวเพล n น,นี้เองนะครับพอมันจะวาดอีกรูปหนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะได้ระยะทางอันนี้ไว้ก็คือ z b นะครับระยะทาง z b นะครับแล้วมันก็จะทําการเปรียบเทียบค่า z a กับ z b ไว้เพื่อมาเรียกว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมันควรจะระบายเป็น shadow ไหมนะฮะระบายเป็น shadow ไหมนะครับมันคือเก็บค่าเนี่ยความลึกของ z a กับ z b เอาไว้ นะครับอาสนะนี้นะฮะนะครับ,เ,รบเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นพอมันพอจะมาเรนเดอร์ด้วยคามิล่าปกติที่ไม่ใช้ไลท์คามิล่านะครับมันก็จะมองระดับพิกเซลเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะจนกระทั่งไปเจอตรงเพลนพวกนี้นะครับแล้วก็จะทําการลิงก์ไปอย่างตัวชาร์โดแม p นะครับเพื่อสอบถามดูว่าเออตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยค่าแซดเค่าแซดบีเป็น,ปนยังไงบ้างนะครับซึ่งมันจะค้นพบขึ้นมาว่าค่าแซดบีครับมันจะมีระยะทางที่มากกว่า ค่าเ a ตเเพราะเ a ตเมันจะโดนบังเอาไว้นี่ครับโดนบังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวคาเมล่เนี่ยมันก็จะทำการเรนเดอร์ลงพิกเซลบริเวณน,นีในนะ้ให้เป็นสีดำทันทีนะครับให้เป็นสีดำทันทีนะฮะกลับกันนะครับถ้าสมมติตัวไลท์เนี่ยฮะไลท์คาเมล่าเนี่ยมันมองมานะครับในพิกเซลตรงบริเวณน,นี้แล้วมันก็คนพบว่าตรงบริเวณน,นี้เนี่ยค่าเ a ตเนะครับไม่โดนอะไรเลยนะฮะไม่โดนอะไรเลยนะครับ,รรบก็โดนแค่วัตถุเดียวตรงนี้ฮะเซตบ จบแนะี่เรนเดอร์ออกมาแค่เพลนตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับที่เรามาร์คไว้ว่าตัวนี้มันสามารถรับชาร์โดได้นะครับเนี่ยปุ๊บจบนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันเงินมันถึกเอาไว้ว่ามีค่า ZB กับ ZA ที่เท่ากันตรงนี้นะครับพอคาเมล่าเนี่ยตัวคาเมล่าจริงกำลังจะเรนเดอร์ภาพออกมาที่จอมอนิเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมองหมา่างนี้แล้วก็ถามว่าค่า ZA ZB บริเวณเอ่อเท็กเจอร์แมปตรงนี้นี่ยชาร์โดแมปตรงนี้เป็นยังไงนะครับ พอมันคนพบว่าค่า ZB กับ ZA เท่ากันนะครับมันก็จะทำการระบายเป็นสีปกตินั่นมาเองก็คือไม่ระบายสีดำนะครับก็คือเรนเดอร์มาเป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นรกริทึมของตัว Shadow Map นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนทำ Shadow Map เนี่ยตัวเงาเรามันไม่ได้ละเอียดแบบสุดๆนะครับ มันไม่ได้ละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับมันไม่ได้ยิงเลเออกมาแบบถะะเเี่ยิบนะฮะจำนวนเลวของมันที่ยิงออกมาจะลําแสงตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นไลท์คามีล่าเป็นคามีล่านั่นเองก็คือความละเอียดจะเป็นเพียงแค่เป็น,เ,เ,ปนเป็นความละเอียดเหมือนความละเอียดหน้าจอนะฮะนะฮะอาจจะเป็น low resolution นะฮะอาจจะแค่2องร้อยห้าหกนะครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้ละเอียดมากๆเน,น,นี่ย เวลาที่มันพอจะเรนเดอร์อะไรออกมาเนี่ยไอตัวคาเมราจริงๆก็คือหน้าจอเนี่ยพอมันจะเด้งเข้าไปสอบถามว่าอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นโลแล้วกันนะฮะปึ๊บเนี่ยพอตัวคาเมราจริงๆที่มีความละเอียดสูงจะเด้งเข้าไปสอบถามตรงเนี้ยเฮย้ยตรงเนี้ยควรจะเป็นอะไรดีนะครับเด้งกลับไปถามใ้ตัวชาร์เด Ma แมปที่มันกำลังบดเนี่ยมันก็จะบอกคร่าวๆว่าเอาอมันคงจะสีดําอะไรอย่างเงี้ยคือคือข้อมูลที่จะให้เราดึงออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกว้างๆนะครับ ผลลับออกมาพอคามี่าจะเรนเดอร์ออกมามันก็เลยเรนเดอร์ออกมาเป็นแบบหยักๆหยักๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอตัว Shadow Map มันไม่ละเอียดนะครับงั้นพอจะเห็นภาพอัลกอริทึมของตัว Shadow Map นะฮะที่ Unity ใช้เนี่ยใช้อัลกอริทึมในการเรนเดอร์เงาเนี่ยเป็นแบบ Shadow Map นะครับซึ่งจริงๆอัลกอริทึมในการเรนเดอร์เงาเนี่ยมีมีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ Unity ใช้นี่ก็จะเป็นแบบ Shadow แ a p นละหิดการในเกตเป็นจุนเพราะว่ามันทำงานค่อนข้างเร็วนะครับทำงานค่อนข้างเร็วเพราะว่าหลักๆแแแล้้วกก็คคือหหนดใ่สงเ เป็นตัวกล้องมล่าอีกตัวแค่นั้นเองแล้วก็ยิงมาปุ๊บแล้วก็บันทึกผลลัพธ์เก็บเข้าไปนะครับในลักษณะน,นี้นะฮะถ้าดูเป็นภาพอีกรูปแบบหนึง่งให้เห็นภาพชัดก็น่าจะเป็นรูปประมาณนี้ไหนเอ่ยไม่น่าละ ประมาณรูปนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าไลท์นี่ยิงเข้าไปเลยนะฮะ P 2 P 3นะฮะก็จะค้นพบว่าเป็นไงครับเนี่ยมันจะค้นพบว่าตรงจุดบริเวณที่ P 3กับ P 2เนี่ยมันจะมีค่า Z เนี่ย P 2คือ Z, เซ่เ Z B บีเนาะอันนี้คือ Z A ใช่ไหมครับราก็กลายเป็นว่ามันโดดบังอะเซเไม่เท่ากับ Z B นะครับลักษณะนี้ เนี่ยฮะ p 3 p 2เนี่ยย,ยิงออกมาปุ๊บ p 3 p 2มันมี2ค่านะครับมันมี2ค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา,ม,า,า,าออนะรมองจากคามเมล่าออกไปนะครับมองจากคาเมล่าออกไปเนี่ยเราก็เลยจําเป็นจะต้องระบายจุด p 2เนี่ยให้เป็นดําๆนะครับให้เป็นดําๆอย่างนี้นะครับในขณะที่จุด p 1่งเนี่ยยิงออกมานะครับมีแค่ค่าเดียวนะฮะมีแค่ค่าสัตว a ต b เท่ากันค่าเดียวตรงนี้นะครับพอคาเมล่ามองมาก็เลยต้องระบายตรงนี้ครับให้มันเป็นสีของกล่องปกตินั่นเอง นะครับโอเคนะฮะบางนี้ภาพภาพนี้น่าจะมองเห็นชัดขึ้นนะครับมองเห็นชัดขึ้นนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คามีลายิงเข้าไปเนี่ยไอตัวเนี้ยภาพม,มันมีความละเอียดเท่าไหร่นะฮะเนี่ยไอชาร์โดแมปตัวนเนี้ยครับเนี่ยคือตัวอย่างของชาร์โดแมปนะครับเนี่ยมันจะมีการแมปปิ้งกันระหว่าง P2 ตรงนี้กับ P3 P2 ตรงนี้นะครับแล้วถ้าชาร์โดแมปตรงนี้เนี่ยมันมีความละเอียดต่ำๆนะครับนั่นก็หมายความว่าไอนี่แมปเข้าไปเนี่ยปุ๊บทีนึงเนี่ยไอออะไรก็จะโดนช่องเนี้ยครับ โดนถามตรงนี้ก็โดนช่องนี้ถามตรงนี้ก็โดนช่องนี้นะครับมันก็เลยปิ้นออกมาเป็นหยกัยกๆนะนักษณะนี้นะครับโอเคกลับมาที่ Unity นะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าพอมาดูถึง Shadow ตรงนี้เนี่ยคำว่า l o w Resolution กับเ i ท Resolution High Resolution พวกนี้หมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็ a r d s า a d o w กับ o f t Shadow นี่น่าจะพอนึกออกนะครับนะค,บนะคือถ้าเป็น Soft Shadow อันนี้มันไม่มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะฮะคือถ้าเป็น Soft Shadow ตรงนี้มันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเบลอๆหน่อย เหมือนแสงที่อ่อนๆนะครับแสงที่อ่อนๆนะครับนี่เป็นแล้วก็อัลกอริทึมนะครับในการ projection ลงมาเนี่ยนะฮะ projection ลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อัลกอริทึมนะครับในการ projection ตรงนี้นะฮะเนี่ยได้ได้ map ตัวนี้ออกมานะครับจะมีอยู่2ออัลกอริทึมด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นอัลกอริทึม cross fit กับ stable fit นะครับถ้าเป็นตัว cross fit เนี่ย จะประมวลผลได้คือได้ภาพออกมาแบบสวยแม่นยําสมจริงนะครับแต่ว่าเวลาที่ไลท์ตัวแสงเรามันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแล้วเงามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะเกิดการแบบแข็งแข็งนะครับคือส w a ป Swap หน่อยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น Stable Fit เนี่ยไอตัวการ projection ลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม่นยําเท่ากับตัว o s o Fit นะครับแต่เวลาที่เงามันเคลื่อนเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วดูสมูทกว่านะครับ นะฮะฮจะไม่ค่อยเกิดอาร์ติแฟกต์ภาพเ,เพี้ยนๆขึ้นนะครับแต่โดยปกติแล้วเพื่อให้ความสวยงามนะฮะดูสวยงามแล้วปกติเงามันก็จะนิ่งๆเนาะถ้าถ้าเป็นภาพอ่พวกอินดอร์ซีนที่อยู่นิ่งๆเราไม่ค่อยเลือกเป็นโคดฟิสไปนะครับแล้วก็จะมีพวกชาร์โดดิสเทนนะครับก็คือระยะทางของตัวเงานะฮะเราเราคือถ้ามันไกลกว่า150เนี่ยมันก็ไม่พิจารณาแล้วครับว่าเป็นจะไปด้งสนใจเป็นเงาอะไรครับก็คือถ้าดูตามรูปนี้เนี่ย ถ้ามันไกลออกไปในมีวัตถุอะไรไกลออกไปฉันไม่สนแล้วถ้าไกลกว่า150ฉันจะสนใจแค่วัตถุที่ยังอยู่ในเขต150นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเนียนะครับเนียเพนออฟเซตนะครับก็คือถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้นะครับใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงมากเกินไปเนี่ยนะครับก็จะไม่วาดเงาเหมือนกันไม่เอามาคํานวณเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับก็จะมีอันนี้คล้ายๆคาเมล่าเลยนะครับก็คือมันพูดง่ายๆคือถ้าดูตรงเนี้ยมันให้ความรู้สึกเป็นคาเมล่าดีๆนี่เองนะครับนะฮะ โอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Shadow Cascade นะครับ Shadow Cascade ก็ลองดูตรงนี้นะฮะจะค้นพบว่าเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของตัว Shadow Cascade ตัวนี้ได้นะครับปึ๊บจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเข้าใกล้มาเรื่อยๆครับสีมันจะเปลี่ยนนะฮะนะครับสีมันจะเปลี่ยนถ้าเราออกมาปับ๊บเนี่ยสีมันจะกลายเป็นสีเขียวออกมาเรื่อยๆจะกลายเป็นสีตรงนี้นะครับ ซึ่งไอสีตรงนี้เป็นการบ่งบอกนะครับว่าความละเอียดที่มันจะใช้ในตัว s h a d o w Map แต่ละส่วนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเราทำเป็น Cas ส cade ออกมาเนี้ยไอตัวเนี้ยจะละเอียดที่สุดนะครับเพราะถือว่าอยู่ใกล้กลองที่สุดนะครับส่วนตัวเนี้ยความละเอียดของตัว s h a ์ o w map ก็จะหยาบขึ้นมาหยาบขึ้นมาเรื่อยๆหยาบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะฮะให้เราลองมาดูรูปนี้กันนะครับก็คืออ่ารูปนี้นะครับ คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราใช้ Shadow Map นะครับที่ความละเอียดเท่ากันหมดเลยนะฮะโดยไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเออกล้องมันอยู่ที่ Position ไหนนะครับตัว Sha d o w m ม p มีความละเอียดเท่ากันหมดเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาที่กล้องมันมาอยู่ตรงที่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะใกล้บริเวณนี้เนี่ยแล้ว Shadow Map มันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับนะฮะไอตรงที่กล้องมันมองเห็นใกล้ๆมันก็จะมองแบบแย่ๆนะฮะเป็นแจ๊กๆแกอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าพอไอ้ตรงไกลๆเนื่องจากกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ไกลเนี่ยมันาก็กลายเป็นว่าไอา้ตรงไกลๆสวยกว่าอัไกล้ๆเพราะมันมองไม่เห็นครับไอ้แจกๆๆตรงเนี้ยฮะมันมองไม่เห็นนะฮะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะท้ามันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าลองดูรูปเนี้ยครับเนี่ยรูปนี้นะฮะจะสังเกตเลยว่าตัวกล้องเราเนี่ยพอเรากล้องเรามองใกล้ๆใ,ใช่ไหมครับจำนวนพิกเซลของตัวชาร์โดแมปเนี่ยมันมีน้อยครับตรงนี้มันมีน้อยส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันมีเยอะมากนะฮะมันมีเยอะมาก พอตรงบริเวณนี้มันมีเยอะมากเนี่ยไอความละเอียดตรงนี้มันก็เลยเยอะกว่าครับ,บมันก็เลยไม่ค่อยมีแจ็คเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ยิงมองไกลอีกนะก็ยิ่งดีกันไปเลยนะครับในขณะที่ตรงนี้กล้องเราอยู่ใกล้ๆนะครับแต่เผอิญว่าชาร์โดแมปความละเอียดตรงนี้มีไม่กี่ช่องเองครับนะครับมีไม่กี่ช่องเองมันก็เลยออกมาเป็นแจ็คๆเยอะนะครับทางแก้ไขครับก็เลยแก้ไขมาเป็นทางรูปนี้นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้องนะครับมันอยู่ใกล้ๆนะฮะกล้องมันอยู่ใกล้ๆเนี่ย มันก็จะทําการให้ความละเอียดของตัวชาร์ดโอแมพนะฮะมีความละเอียดสูงขึ้นนะครับส่วนตรงไหนก็ตามที่กล้องมันเริ่มถอยห่างออกไปแล้วเนี่ยความละเอียดของตัวชาร์ดโอแมพก็จะหยาบนะครับก็จะละเอียดน้อยลงนะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดแคสเคดนะครับออกมาได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับมีทั้ง4 c a ์แคสเคดหรือทูแคสเคดนะครับเนี่ยครับเราก็ปรับได้นะครับว่าอยากให้ชาร์ดโอแมพนี่มันเริ่มละเอียดตรงไหนนะครับลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ โดยปกติแล้วก็คือถ้าการมีแคสเคดตัวนี้ครับมันก็จะทําให้ทั้งเงาทั้งไกลและใกล้เนี่ยมีคุณภาพแบบเดียวกันนะครับนะครับมีคุณภาพแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะระมวลผลเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาแคสเคดเลย no แคสเคดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนีคือเวลาเรามองเข้ามาใกล้ๆนะฮะของตัวชาร์โดเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลเนี่ยเราจะค้นพบว่าอันนี้น่าเกียดมากนะครับส่วนตัวนี้ดูดี นะฮะตัวนี้ดูดีนะครับแต่การมีแคสเคดมันก็พอช่วยได้นะฮะมาช่วยได้เอาสักถูแล้วกันอันนี้อาจเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันระยะกล้องมันยังไม่ได้เออเนี่ยพอได้แล้วสีเขียวยังไม่มาน่ะเนี่ยครับ นะอาจจะมองอยากนิดนึงนะครับไม่ไม่เห็นภาพชัดสักเท่าไหร่นะฮนะสองแคสเคดป เราไม่มีซีนที่แบบเงามันสวยเนาะแต่ก็ดูรูปนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับพอเห็นภาพนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเราดูตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะเริ่มเห็นของการเซตติ้งของชาร์โ w ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นค u a l i t y s e t เซตติงแบบต่างๆนะครับถ้าจะให้ออ t ติมไลเลยก็ปรับทุกอย่างต่ำๆไปก่อนก็ได้ครับอ่าก็นิ้นฮาร์ชาร์โดสเตเบิลพวกนี้นะครับแล้วระยะทางของเงาก็อาจจะน้อยๆไปเลยนะฮะอยู่ไกลๆไม่ต้องทําเงานะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก นะครับผม